ประเด็นต่อมาไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยแม่สอดนะครับหลังจากที่กองกำลังกะเหรี่ยง KNU แล้วก็พันธมิตรเนี่ยไปบุกตีค่ายของทหารพม่าค่ายกองพันที่275ใช่ไหมแตกเรียบร้อยปรากฏว่าทางทหารพม่าประมาณ200นายเนี่ยถอยร่นมานะครับมาอยู่ที่เชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยนะก็ตามรูปเลยนะฮะไปติดอยู่ตรงสะพานแล้วก็ทางฝั่งไทยเนี่ยก็นำทหารเนี่ยไปตึงกำลังไว้ค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนะคะก็กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มทหารเมียนมาค่ะจำนวนหนึ่งถอยร่นนะคะมาตั้งหลักอยู่ในบริเวณใกล้กับเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในจังหวัดเมียวดีนะคะฝั่งเมียนมาก็มีการคาดการณ์นะคะว่าทหารกลุ่มดังกล่าวยังคงรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาค่ะส่วนกรณีที่จะมีการประสานนะคะข้ามแดนมาฝั่งไทยนั้นก็เบื้องต้นก็รับทราบนะคะว่ายังไม่มีการประสานมาแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้ามาก็ต้องดูแลนะคะตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่ว่าถ้าหากเป็นกรณีที่เป็นกองกำลังติดอาวุธอาจจะต้องทำการปลดอาวุธก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ค่ะอันนี้ตอนนี้เท่ากับว่าไอ้ทหารพม่าหนีทัพเนี่ยมาอยู่ตรงกึ่งกลางเลยข้ามมาฝั่งไทยก็ไม่ได้ถ้าเกิดกะเหรี่ยงKNUตามมาบี้เนี่ยค่ะเท่ากับว่าก็อยู่ตรงกลางเลยนะต้องดูว่ามันจะเกิดเหตุปะทะกันขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นเห็นว่าวันนี้มีกำหนดการของรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับต่างใช่ค่ะวันนี้นะคะนายปราณปรีพันหิตธานุกรนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็มีกำหนดการที่จะเดินทางลงพื้นที่นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และสำรวจพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และ2ค่ะแล้วก็มีการเตรียมพื้นที่นะคะเพื่อรองรับผู้หนีภัยความไม่สงบในประเทศเมียนมาค่ะกรณีที่มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเนี่ยอพยพเข้ามาฝั่งไทยวันนี้คุณปราณปรีก็จะลงพื้นที่ไปดูเรื่องนี้ค่ะเท่ากับว่าสงครามตรงชายแดนไทยพม่าเนี่ยยังไม่จบในช่วงสงกรานต์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามต่อนะครับ